สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Digital ประเทศไทยครับ The Digital Thailand ครับวันนี้เป็นเอพิโซดที่2นะฮะวันนี้เราจะมาทำอะไรเดี๋ยวรอติดตามชมกัน Let's go ตอนนี้นะฮะเรามาอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตในเยอรมนีนะฮะยังไม่ได้เข้าหอนะฮะแต่ว่าก็ต้องมาอยู่ก่อนเมื่อกี้นะฮะโตกับตานะฮะไปซูเปอร์มาร์เก็ตมานะครับทำให้รู้ว่าที่นี่เนี่ยถึงแม้จะมีไฟอยู่นะแต่มันก็ค่อนข้างเปลี่ยวเลยตอนนี้ก็กลางคืนมากเลยนะฮะร้านก็ปิดกันเยอะเลยก็จะมีตรงสนามบินตอนนี้เรามานั่งที่ที่มีคนแล้วเพราะว่าไม่งั้นมันไม่ไหวนะตอนนี้ครับเรามากบดานอยู่ที่ร้านกาแฟครับก็เป็นร้านที่พอจะนั่งได้แต่ไม่รู้มันจะปิดเมื่อไหร่นะก็น่าจะใกล้ปิดแล้วนะฮะแล้วก็นั่งอยู่กับตา2คนก็มีอีกโต๊ะนึงยังเหลืออยู่ครับคนที่นี่นะฮะตอนนี้ต้องระวังให้ดีครับเพราะว่าทุกคนดูตาแบบจ้องแทบจะเป็นประกัดนี่ท้องมาแล้วนะฮะจ้องได้โหดมากนะฮะก็แต่ละคนก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยฮะตอนนี้เราย้ายลงมาที่อันเดอร์กราวด์นะฮะแล้วก็รู้สึกจะเป็นที่ที่มีคนอยู่เยอะแล้วก็เป็นที่ค่อนข้างโล่งปลอดภัยที่สุดแล้วน่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วนะสำหรับคืนนี้ของพวกเราคุณตาก็ชิลเรียบร้อยคุณตานี่โอ้โหกะจะอยู่ท่านี้อีกนานนะคืนนี้ก็น่าจะอยู่ด้วยความสบายขึ้นนะฮะตอนนี้เวลาเที่ยงคืนนะครับแล้วก็เรากับประมาณว่าตอน8โมงเนี่ยคนจะเยอะแล้วก็ร้านค้าจะเปิดเราสามารถที่จะไปหอได้ตอนนี้ก็จะเหลือเวลาอยู่8ชั่วโมงเต็มที่เราต้องอยู่ในนี้อีกสักพักใหญ่ๆเลยตอนนี้นะฮะเราจัดการของทั้งหมดโดยการเอาของมาผูกกันนะก็พอผูกกันหมดแล้วเราก็สบายใจฮะแล้วก็เดินกันเดินเล่นได้บ้างนะครับพาดกันเดินได้บ้างครับผมตอนนี้เวลา 2:20 นะครับก็อากาศเริ่มหนาวขึ้นเรื่อยๆตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่14องศาเซลเซียสนะแล้วก็ผมกับตาก็พัดกันนอนอยู่ตอนนี้เป็นตาของตาแน่นอนบ้างนะก็ยังมีคนที่ยังไม่ได้ไปไหนอยู่เหมือนพวกเรานะฮะเป็นอารมณ์อย่างกับโฮมเลส people นะฮะอยู่ที่นี่มาสักพักหนึ่งแล้วตอนนี้เวลาประมาณ6โมงนะฮะเราย้ายถิ่นฐานที่ตั้งของเรานะครับมาอยู่ที่แมคโดนัลด์นะฮะก็เดินมาอีกสักพักหนึ่งก็จะถึงนะฮะตอนนี้ก็เช้าแล้วนะฮะตอนนี้เราก็กำลังจะรอซื้อตั๋วจาก Information Center จะซื้อ Isa Card กันนะฮะก็เป็นที่เรียบร้อยไปร้อยเรียบหลังจากนี้เราก็จะไปเดินเล่นนิดหน่อยฮะแล้วก็จะขึ้นรถไฟแล้วก็ไปที่หอเราสักทีในสุดเราก็ผ่านเวลายาวนานตรงนี้มาได้นะฮะโอ้โหกี่ชั่วโมงครับโอ้โหเกือบ12ชั่วโมงก็11ชั่วโมงครับ11ชั่วโมงนะฮะเป็นอะไรที่สนามบินทรมานมากนะฮะโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้านะครับแล้วก็กำลังจะขึ้นสายรถไฟฟ้าไปที่หอพักของเรานะฮะนี่นะฮะเมื่อกี้เราอยู่ที่สถานีครับแล้วเราซื้อนี้มา1ยูโรเป็นเป็ดที่อร่อยมากถ้าไม่เชื่อถามตั๊กมันเป็นเป็ดที่อร่อยมากเราเพิ่งลงจากรถไฟมานะครับก็ถึงเห็นแดดร้อนอย่างนี้นะฮะอากาศเย็นสบายมากเลยฮะก็ตอนนี้กำลังจะไปที่ห้องนะฮะและตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงห้องไปที่เรียบร้อยครับผมก็ได้อาบน้ำมาเรียบร้อยแล้วผมเป็นวันที่เรียกได้ว่าเหนื่อยมากสำหรับวันนี้นะฮะรายการดิจิตอลประเทศไทยต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ